พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับก็วันนี้ก็เป็นคิวของเจ้าเครื่องเล็มหญ้านะครับยี่ห้อ Back and Decker ตัวนี้เพื่อนบ้านใช้กันเยอะฮะก็มันเป็นมอเตอร์ใช้แปลงถ่านนะฮะก็ถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆก็จะมีปัญหาเห็นว่าเห็นเพื่อนบ้านแจ้งมาว่าตัวนี้มันมีอาการคล้ายๆมอเตอร์ไหม้เห็นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาให้อย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราลองเสียบทดสอบดูนะฮะว่าอาการมันเป็นยังไงที่ผมบอกว่าที่เพื่อนบ้านแจ้งมาว่ามอเตอร์ไหม้แล้วก็ผมจะเสียบทดสอบเนี่ยผมต้องเสียบผ่านหลอดทดสอบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมันมีปัญหามีอาการไหม้จริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายเพิ่มเติมเยอะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านเจ้าหลอดทดสอบเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวถ้ามันช็อตก็เดี๋ยวหลอดจะสว่างให้นะฮะโอเคฮะลองทดสอบดูฮะผมเปิดนะฮะผมใช้หลอด200วัตต์นะฮะเพราะว่าโหลดบางตัวมันกินกระแสเยอะครับถ้าใช้หลอด60วัตต์หรือว่า100วัตต์เนี่ยมันจะไม่พอมอเตอร์มันจะไม่มีแรงหมุนนะฮะโอเคฮะซึ่งมอเตอร์ตัวนี้น่าจะประมาณ350วัตต์นะฮะหลอดผม3หลอดถ้าผมเปิดพร้อมกันก็ได้600วัตต์ก็มีกำลังพอที่จะให้เครื่องมันหมุนได้นะฮะ2หลอดก็น่าจะพอโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะฮะนะฮะหลอดสว่างมอเตอร์มีเสียงค้างอืดเพิ่มโหลดฮะมีเสียงค้างอีกทีนี้ว่าอย่างเนี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาที่มอเตอร์แล้วฮะมันหมุนไม่ออกนะฮะแล้วมันกินโหลดสูงปกติมันต้องสว่างและหลีฮะอย่างนี้ติดค้างแล้วไม่หมุนฮะโอเคครับเดี๋ยวลองไปแกะดูฮะว่ามีปัญหาอะไรทำไมเครื่องมันไม่หมุนทำไมเครื่องมันล็อกนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนลองเอามือหมุนดูนะฮะอย่างที่ว่าฮะเนี่ยล็อกมอเตอร์ไม่น่าจะไหม้ฮะแต่เครื่องล็อกเนี่ยฮะล็อกแน่นมากฮะโอเคเดี๋ยวลองแกะดูกันเลยฮะพอล็อกแล้วก็มอเตอร์มันก็ร้อนนะฮะถ้ามันอืดอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่ไหม้นะฮะขนลวดไม่น่าจะยังไม่น่าจะขาดแต่ไม่รู้ฮะต้องแกะดูนะฮะไม่หมุนฮะเนี่ยติดนะฮะฝืดมากลูกปืนอาจจะแตกหรือยังไงฮะเนี่ยโอเคฮะแกะดูฮะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อน1ตัวเสร็จแล้วก็ถอดฝาครอบนี้ออกฮะต้องถอดฝาครอบเอ็นออกก่อนถอดแผ่นหลังออกนะฮะตัวนี้อยู่นี่นะเพื่อนก็เคาะมันจะมีสลักเกาะอยู่เนี้ยก็เคาะออกฮะแล้วปลดสลักตรงนี้แล้วก็ดันออกแล้วก็ตัวลวดล็อกตัวนี้ฮะง้างออกเดี๋ยวฮะก็เปิดออกมาก็จะเห็นมอเตอร์ด้านในนะฮะชุดมอเตอร์ด้านในชุดนี้ขอตัวล็อกสายไฟออกก่อนฮะ
ตัวมอเตอร์เป็นสนิมนะเนี่ยโดนน้ำมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ้าตัวแม่เหล็กเป็นสนิมฮะแม่เหล็กเป็นสนิมโอเคเดี๋ยวดูนะว่าจะถอดชุดไหนออกอีกปึ๊บปึ๊บฝาครอบชุดนี้คงต้องยกขึ้นพร้อมมอเตอร์นะสวมแล้วก็ยกขึ้นพร้อมมอเตอร์นะฮะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวมอเตอร์กันฮะทำไมดูลูกปืนตัวนี้ก่อนนะฮะน่าจะแตกแล้วฮะเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วฮะลูกปืนตัวนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนฮะเนี่ยเนี่ยเสียงเหมือนลูกปืนมันไม่คอนฮะแต่ว่าเสียงเหมือนเม็ดลูกปืนไม่มีแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะโอเคตัวนี้มีลูกปืนอยู่2ตัวครับเนี่ยลูกปืนคอมันไม่สายแต่เสียงไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่คอนเสียงไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวไปดูมอเตอร์ต่อฮะเรามาดูมอเตอร์กันฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะฮะแล้วก็สังเกตก็คือแปลงฐานนะฮะแต่ที่เรารู้ตัวนี้คือลูกปืนน่าจะมีปัญหาฮะเพราะว่าหมุนไม่ไปฮะเนี่ยล็อกแล้วก็ตัวเบ้าลูกปืนตรงด้านบนนี้น่าจะละลายได้ฮะเนี่ยไม่รู้ว่าเสียศูนย์หรือเปล่านะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราตัดเอาตัวสายไฟออกก่อนเลยฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่เดี๋ยวจะได้โฟกัสที่มอเตอร์กันฮะเดี๋ยวผมตัดสายไฟออกก่อนนะฮะคราวนี้ก็มาดูที่มอเตอร์กันมีเฟืองนะฮะถ้าตัวหน้ามันไม่แตกก็ไม่ก็ดีไปฮะแต่ถ้าหน้าแตกนี่ก็จะยุ่งหน่อยฮะเพราะว่าถอดเฟืองตัวนี้ก็จะยากพอสมควรฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกขาตรงนี้เอานะฮะไปดูแปลงฐานนะฮะจะเป็นขาสปริงล็อกนะฮะเนี่ยขาสปริงเขาจะกดทับไว้นะฮะดึงดูนะฮะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายังมีแปลงฐานนะฮะยังใช้ได้อยู่ฮะเนี่ยถ้าระดับนี้สองข้างก็หมดเท่ากันดังนั้นขนลวดน่าจะยังไม่มีปัญหานะฮะนี่ฮะปัญหามันอยู่ที่การหมุนนี่แหละฮะการระบบหมุนมันมีปัญหาฮะก็ต้องแก้กันที่ตัวมอเตอร์นี่แหละเนี่ยมันไม่ไปเลยฮะอึดล็อกฮะเดี๋ยวหาวิธีแกะโอเคครับถอดชุดนี้ยากเดี๋ยวผมจะลองถอดฝาครอบหน้านี้ดูฮะว่ามันจะเห็นตัวลูกปืนไหมถอดชุดท้ายนี่ดูลองขยับดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมใช้ตัวดูดลูกปืนนะฮะดันแกนออกเพราะว่าตัวเบ้ามันละลายฮะติดแน่นเอาตัวขาดูดลูกปืนเนี่ยแหละฮะ
ัดไล่ออกก็ล็อกน็อตให้แน่นฮะไม่ให้ขามันถังพอได้แล้วก็อัดเลยฮะอัดแกนลงไปฮะโอเคฮะน่าจะออกแล้วฮะนี่ฮะโอเคต่อเราจากเบ้าแล้วนะฮะว่าผมจะแกะตัวนี้แล้วฮะมันเป็นบัจแจดาวมันแกะไม่ออกผมก็เลยเลือกแกะออกด้านหน้าแทนเพราะว่าถ้าเกิดว่าขนลวดตัวนี้มันไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวขัดกระดาษทรายหน่อยเอากระดาษทรายมาขัดก็ใช้ได้ฮะเดี๋ยวค่อยเช็คขนลวดดูอีกทีนะฮะว่ามีช็อตมีลงกาวไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันฮะถ้าเราดูตามนี้ลูกปืนชุดหน้านี่ไม่มีปัญหานะฮะเนี่ยนี่ฮะหมุนยังนิ่มนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ติดไม่ขัดแต่เดี๋ยวเราจับตัวนี้ดูนะฮะเนี่ยไม่ไปละหลังแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยฮะลูกปืนด้านหลังนี่แตกฮะตัวนี้ฝาครอบนี่หลุดออกมาเลยฮะเนี่ยนี่ฮะไม่ไปแล้วไม่ขยับแล้วฮะเดี๋ยวเอาลูกปืนนี้ออกฮะเปลี่ยนลูกปืนกันเดี๋ยวเช็คทุ่นดูอีกทีฮะถ้าโชคดีก็ยังไม่ไหม้อ่ะนะฮะเพราะมันตืดอยู่นี่แสดงว่าน่าจะยังดีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีการช็อตรอบช็อตลงกาวอะไรไหมขึ้นสนิมหมดฮะเนี่ยเครื่องน่าจะโดนความชื้นมาฮะเนี่ยฮะถอดลูกปืนตัวหลังนี่ออกฮะโอเคนะครับเพื่อนลูกปืนผมถอดออกไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาขัดตัวโรเตอร์น่าจะยังดีอยู่นะฮะดูขนลวดก็ยังไม่มีรอยไหม้นะฮะเดี๋ยวเรามาขัดหัวคอมนะฮะแล้วก็ในส่วนของทุ่นโรเตอร์ตัวนี้ให้สะอาดนะฮะใช้สว่านฮะจับแกนกระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยฮะผมใช้เบอร์600ฮะเพื่อนมีเบอร์400 300 200ใช้ได้นะฮะ120ก็ใช้ได้โอเคฮะขัดเลยฮะแล้วก็ขาดตัวหัวคอมฮะ
ดีนะฮะเพื่อนเรียบดีละสะอาดดีละอ่ะเปลี่ยนลูกปืนกันทีนี้เบอร์อะไรเอ่ยไม่เห็นเบอร์แล้วฮะเดี๋ยวไปหาเทียบเอาโอเคครับใช้เป็นเบอร์นี้นะฮะ608ชัดแซ่บอ่ะลองใส่ดูนี่นะฮะ608แซ่บโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเช็คความต้านทานของขนลวดฟินคอยดูก่อนนะครับว่ามันมีการช็อตไหมขาดไหมแล้วก็มีการลงกาวไหมนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวเราเช็คความต้านทานของขนลวดดูก่อนฮะโอเคฮะมันมี2ฝั่งนะครับลองฝั่งนี้ก่อนขนลวดด้านหนึ่งก็จับไปสายไฟเส้นนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งก็ทิ่มที่สายไฟคู่กันฮะก็ดูที่ความต้านทานนะฮะอันได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ปึ๊บ8โอห์มนะฮะ 8.7 8.6 โอห์มโอเคฮะแล้วก็ลองเช็คลงกาวดูนะฮะเพื่อนดูนะฮะต้องไม่ขึ้นนะฮะอย่างนี้โอเคนะฮะไม่มีการช็อตลงกาวแล้วก็ตัวขนลวดเนี่ยก็ยังดีอยู่คราวนี้มาเช็คฟินคอยล์อีกด้านนึงนะฮะฝั่งสายสีขาวนี้ด้านนึงก็จับไปที่ตัวสายไฟเส้นที่เข้ากับแปลงฐานนะครับเป็นดูโอห์มนะฮะเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่8หรือเปล่า 8.6 โอห์มนะฮะลองดูฝั่งนี้นะครับได้เท่าไหร่ต้องเท่ากันนะฮะหรือใกล้เคียงที่สุดโอเคครับ 8.5 8.6 ถือว่าใกล้เคียงนะฮะลองเช็คลงกาวดูครับไม่มีลงกาวนั่นหมายความว่าฟินคอยล์ชุดนี้ยังดีฮะโชคดีละ1อย่างที่ดีแปลงฐานไม่หมดฟินคอยล์ยังดีก็ไปต่อฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทุ่นโรเตอร์ฮะตัวนี้ปกติเราจะเช็คด้วยกาวเลอร์ฮะเดี๋ยวผมเอากาวเลอร์มาเช็คนะฮะเพื่อนดูว่ามันมีการช็อตลงกาวไหมเพราะว่าถ้ามันช็อตลงกาวเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็เปลี่ยนเราต้องซ่อมชุดตัวนี้ก่อนฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดการลงกาวหรือการช็อตขึ้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเอากาวเลอร์มาเช็คฮะโอเคกาวเลอร์มาแล้วฮะเสียบปลั๊กนะครับอ่ะทุนวางเราแตะต้องไม่ดูดไปเรื่อยนะฮะเปิดดูฮะฮะหมุนไปเรื่อยๆฮะโอเคฮะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเกาเลอร์ไอแสดงว่าทุ่นตัวนี้ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ฮะประกอบครับโอเคฮะลองใส่ดูฮะประกอบดูเดี๋ยวลองหมุนดูนะฮะว่ามันกินซ้ายกินขวาไหมโอเคครับลองหมุนดูนะฮะหมุนได้คล่องดีนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวระหว่างโรเตอร์กับแกนกับสเตเตอร์นะฮะกับเหล็กสเตเตอร์ตัวนี้มีการสีกันไหมแล้วก็ดูสเปซดูระยะห่างของโรเตอร์กับสเตเตอร์นะฮะโดยรอบมันมีระยะห่างที่เท่ากันไหมดูอย่างนี้เพื่ออะไรนะฮะเพื่อดูว่าศูนย์ของตัวเบ้าลูกปืนเนี่ยมันยังได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าศูนย์ลูกปืนเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยมันมีเบียดซ้ายหรือเบียดขวาเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวคอมนะฮะมันวิ่งไม่เสมอฮะทำให้เกิดการกินแปลงฐานและเครื่องร้อนได้ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองใส่แปลงฐานดูนะฮะก็สังเกตดูที่หัวคอมด้วยนะฮะว่าสปริงว่าแปลงฐานเนี่ยมันลงไปสัมผัสที่หัวคอมพอดีไหม
ระยะมันได้ไหมโอเคครับเพื่อนลำดับถัดไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับต่อสายมอเตอร์เลยฮะจะได้ไปประกอบลองดูฮะใส่ท่อหดไว้นะฮะเดี๋ยวเราหุ้มด้วยท่อหดฮะสายขาวนะครับผมไล่ตะกั่วไว้ที่หัวสายแล้วนะฮะจะได้ทำให้มันบัดกีง่ายขึ้นฮะโอเคฮะอยู่นะฮะคุมด้วยท่อหดฮะเห็นฮะประมาณนี้ฮะนะชุดนี้เราล้างมาแล้วประกอบกลับได้เลยฮะโอเคครับเพื่อนก็ระดับถัดไปนะฮะอาจจะระบีหน่อยฮะที่เฟืองนะฮะโอเคฮะประกอบกลับกันเลยฮะสปริงเหล็กสปริงฮะเข้าไปพัดฮะยึดน็อตฮะโอเคตรวจสอบการใช้งานฮะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเลยลองดูนะฮะเพื่อนโอเคพา DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะครับก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเครื่องเล็มหญ้ายี่ห้อ Back and Decker เครื่องนี้นะครับมาในอาการลูกปืนแตกแล้วก็เครื่องฟิกไม่หมุนนะฮะแต่โชคดีนะฮะที่เพื่อนบ้านหยุดใช้ถ้ายังฝืนใช้
ฝืนเปิดต่อก็มอเตอร์ไหม้ฮะตอนนี้มอเตอร์ไม่ไหม้ก็โชคดีฮะก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขอบคุณครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ